สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดถึงกลุ่มท่าโยคะที่สร้างความแข็งแรงให้กับแกนกลางของลำตัวกันแกนกลางของลำตัวนี่คือครึ่งหนึ่งของร่างกายเราดังนั้นนะคะเราจะต้องทำให้เขาแข็งแรงเพราะว่าเขาจะต้องช่วยซัพพอร์ตกระดูกสันหลังของเราทั้งแผงทั้งเส้นตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างนะคะถ้ากลุ่มท่าของโยคะที่ช่วยให้แกนกลางลำตัวแข็งแรงมีหลายๆท่าเยอะมากวันนี้นะคะนำจะมาแนะนำกลุ่มท่าโยคะท่าที่ใช้กันเป็นประจำเป็น default ของการฝึกโยคะเลยนะคะจตุรังคะดันดาสนะนะคะเราจะเริ่มจากการที่เรายืดลำตัวยืดแขนขึ้นไปให้ตึงๆยาวๆท่านี้นะคะเรายืดกระดูกสันหลังยืดขึ้นไปยาวๆเลยนะคะหายใจออกลงอุตตานาสนะหายใจเข้าแฟตแบ็กเชิดหน้าขึ้นมาก้าวเท้าขวาซ้ายไปด้านหลังเข้าท่าจัตุรังคะดันดาสนะหรือที่เราเรียกว่าแพลงค์ไซด์การลงนะคะก็มี2ออปชันคือเราสามารถวางเข่าโด่งสะโพกไปด้านหลังวางอกวางคางข้อ2นะหนีบเข้าขึ้นหาลำตัวเข้าด้านข้างนะคะไม่กางออกไปข้างนอกหนีบเข้าหาร่างกายแล้วหายใจเข้า upward facing dog แอนหลังขึ้นมาเยอะๆยืดหน้าอกไปทางด้านหน้าไหล่กับสะบักนะคะเราบีบไปทางด้านหลังหลังเท้าเราวางเต็มๆเสื่อแล้วหายใจออกกลับเข้าสู่ท่า downward facing dog ถือเป็นการจบการเข้าท่าจัตุรังคะดันดาสนะนะคะเราสามารถทำแบบนี้ได้บ่อยเท่าที่เราต้องการในท่าจัตุรังคะดันดาสนะนี่คือแกนกลางลำตัวของเราจะแข็งแรงมากเพราะเราต้องตั้งในลักษณะเป็นเส้นตรงขนานไปกับเสือลองฝึกบ่อยๆซ้ำๆและเป็นประจำเราจะสามารถทำแล้วเนี่ยเป็นโฟลว์ในการเข้าท่าเมื่อกี้รวมๆแล้วทั้งโฟลว์เนี่ยจะเรียกว่าท่าซันสลูเทชัน A ท่าไหว้พระอาทิตย์นะคะซันเออีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแฟตแบ็กยืดขาตึงหลังตรงแล้วก้าวเท้าขวาซ้ายไปด้านหลังลงจตุรังคะดันดาสนะหายใจเข้า upward facing dog ยืดขึ้นมาหลังยืดอกแอ่นไปด้านหน้าหายใจออก downward facing dog โด่งสะโพกขึ้นไปถึงสูงขาตึงยืดแขนนะคะเปิดกล้ามเนื้อออกทั้งขวาและซ้ายแล้วหยีบเข้าหาหน้าอกก้าวขาขวาซ้ายมาด้านหน้ายืดอัดดาอุตตานาสนะหรือแฟตแบ็กอุตตานาสนะยกตัวขึ้นยกมือขึ้นอุทวะหัตถาสนะหายใจออกท่านี้นะคะเป็นหนึ่งในการสร้างความแข็งแรงจริงๆแล้วทั้งร่างกายค่ะไม่ใช่เฉพาะแกนกลางลำตัวลองฝึกดูนะคะแล้วก็จะพบว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถของพื้นฐานในการเริ่มฝึกโยคะได้เลยทุกๆคนสามารถฝึกในท่านี้ได้ค่ะ